ไอ้ตุ้ยงานอีเวนต์พรุ่งนี้ฉันฝากแกดูไปเลยนะเออโอ้โหคืนนี้คงอีกยาวว่ะใช่ไม่เสร็จง่ายๆแน่เลยเออขอบใจไว้พี่เขากลัวแล้วกลัวแล้วเอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้สะกิดเพื่อนค่ะป้าป๋าโอ้โหเอ้าวันหลังมาเนี่ยให้ซูมด้วยเสียงหน่อยมันตกใจมากเลยตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคะตกใจดิโทษทีค่ะเอามาชงนมพี่น้องวันนะคะอ๋อจ้ะเอาเลยตามสบายโอ้ยเต็งเลยเร็วพี่แพงพี่ลินนี่ไปดินเนอร์กันมาเนี่ยทำไมสภาพเป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็ลินนะเนี่ยพอเห็นหัวเรืออยากไปตากลมแบบหนังเรื่องไททานิกไงเดินไปไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยสะดุดขาตัวเองพุ่งหลามเลยไปแม่น้ำเจ้าพยานะนะแล้วไปไม่ได้ไปคนเดียวนะเกี่ยวฉันลงไปด้วยโอ้โหแล้วนี่นายเจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ยโอ้โหไอ้เจ็บไม่เจ็บเราอายมากกว่ายืนดูทั้งลำเรือเลยนี่พอขึ้นจากน้ำมาได้สันเป็นสันนิบาตลูกนกแข็งชิ้นเลยชิ้นเลยชิ้นเลยโอ้ยบ่นอยู่นั่นแหละคุณเนี่ยนี่ฉันกลับเข้ามาในบ้านนะฉันไม่เห็นรถฉันเลยใครเอารถฉันไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่าคุณแม่ขับไปธุระอุ้ยแม่นอนเนี่ย3 ทุ่มแล้วพี่แฮงฮะไม่รู้ว่าลิงจะขับไปลิงยังไม่กลับจากถ่ายละครเลยค่ะฮะถ้าคุณแม่ไม่เอารถไปลิงยังไม่กลับจากถ่ายละครก็แสดงว่าคุณรถเราหายดิเฮ้ยนี่ตกงานยังรถหายเหรอจะไปซวยซ้ำซวยซ้อนอย่างนี้เนี่ยรักว่านะครับรถไม่ได้หายหรอกครับเพราะเมื่อตอนหัวค่ำอะรักเห็นมิ้งลงมาทำท่าทางมีพิรุษแล้วก็ออกไปพอมัตโต้สงสัยต้องเป็นสองคนนั้นแน่เลยครับเป็นไปได้นะโอ้โหพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยว่าไงนี่ขโมยรถพ่อไปขับหรือเปล่ามิ้งฮะว่าไงนะเออเดี๋ยวพ่อจะไปดีเนี่ยมีอะไรมิ้งขับรถชนตำรวจตายอ่ะฮะคุณครับสวัสดีนะครับไอ้ยังอะไรตกใจหนุกกันใหญ่นี่พี่ตะกนที่พี่เล่าเรื่องผีเจ้าที่ให้พี่มาฟังเนี่ยพี่กะจะแกล้งเขาใช่ไหมเนี่ยเออดีว่ามันไส้ดีว่าน้อย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 ทำมาเป็นพูดดีนี่แล้วดูเนี่ยออกไปคุยโทรศัพท์กับไอ้เป๋ตั้งนานแล้วงานการไม่ทำวันนี้แกสองคนต้องช่วยฉันเข้าใจเปล่าโอ้ยผมไม่ช่วยหรอกช่วยอะไรเราลูกบ่งช่วยครับปังกันที่ลูกบ่งช่วยเพราะว่าลูกบ่งจะสอนพี่แมวว่าไม่ควรเก็บของในธรรมชาติกลับมาด้วยให้มันโดนหลอกสมองจะได้เข็ดเฉียบแหลมเฉียบแหลมน้องเฉียบแหลมงั้นผมช่วยด้วยอ้าวเยี่ยมเลยน้องรักแต่ผมบอกไว้ก่อนนะที่ผมช่วยเนี่ยไม่ใช่เพราะเหตุผลชั่วๆของพี่นะนี่ผมเห็นแก่เหตุผลดีๆของพี่ลูกบ่งตั้งหากนี่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะเว้ยเอาเป็นว่าคืนนี้นะแผนของเราจะต้องสำเร็จไอ้ลาเตอร์ครับไปอยู่หลังร้านคอยสร้างบรรยากาศสับสวิตช์ไฟลงให้ร้านนี้มันมืดตึ๊บเลยนะแล้วก็ปล่อยเสียงหมาหอนช่วยมาเบาๆนั่นหอนอันนี้ผีเตะสร้างบรรยากาศสวนแกกับฉันคอยหลอกผีมันไปมาแล้วมาทำไมมืดจังอ่ะไปไหนกันหมดเนี่ยพี่ดากนลูกปองคัตเตอร์อุ้ยคนลุกเลยมาหอนอะไรตอนนี้วะเนี่ยหวยก็ดันมาดับอีกไปคุยหลังร้านก่อนดีกว่าฮ่าเอาก็หนึ่งของฉ
โหเนี่ยพี่ครับเราไม่แกล้งพี่แมวแรงไปเหรอแหมไม่แรงหรอกเว้ยแบบเนี้ยสะใจมีจริงชิอีเอวเห็นก็เตาเป็นผีแล้วไอ้พี่โต้มันไม่จริงใช่ไหมที่ยายขับรถชนคนตายอ่ะจะไม่ได้ตั้งใจด้วยจะแค่กายขับฟาดาแหละแต่ฉันไม่รู้ว่ามีตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันรู้เว้ยใจเย็นก่อนไอ้มิกตั้งสติก่อนเว้ยแล้วนี่ฉันต้องติดคุกไปตลอดชีวิตไหมอ่ะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะฉันไม่อยากติดคุกพี่อาโต้ช่วยด้วยนะพี่อาโต้ไม่อยากติดคุกอ่ะพี่อาโต้เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูกนะพ่อครับพี่ไม่อยากติดคุกช่วยพี่ด้วยนะครับช่วยพี่ด้วยอาโต้พี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคือเราสองคนไปเที่ยวกันมาครับแล้วมิกเขาเมามากพอขากลับมิกต้องขับรถแล้วเราเจอด่านนะครับมิกเขาตกใจก็เลยขับรถฝ่าด่านแต่เราไม่เห็นนะครับว่ามีตำรวจอยู่ตรงนั้นเราก็เลยขับรถชนไปอะครับถ้ารู้ตัวว่าจะกินเหล้าแล้วเมาขนาดนี้ทำไมไม่นั่งแท็กซี่กลับบ้านล่ะมิกนายน้องญาติมายังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้เหรอครับอ๋อใช่ค่ะ คือว่าอยากทราบว่าลูกฉันจะโดนข้อหาหนักไหมคะขับรถชนคนตายอ่ะหนักแน่ครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่ตายเนี่ยเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจซะด้วยคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยนะครับผมไม่อยากติดคุกครับผมไม่ได้ตั้งใจครับช่วยผมด้วยคุณตำรวจถ้าเสียใจจะขนาดนี้ไปขอโทษคนที่คุณชนเขาดีกว่าคนที่ถูกชนเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรอครับดูเอาเองแล้วกันครับพาจ่าเข้ามาคนนี้แหละครับที่น้องเขาขับรถชนนี่มันจ่าเฉยนี่ครับใช่ครับนี่ก็แปลว่าผมไม่ได้ขับรถชนคนตายนี่ครับแล้วคุณตำรวจจะโกหกผมทำไมอะครับว่าผมขับรถชนตำรวจตายอะก็ถ้าน้องไม่ฝ่าด่านแล้วขับรถหนีไปแบบนี้น้องก็รู้แล้วว่านี่คือหุ่นแต่นี่ที่ไหนกันน่ะขับรถชนแล้วก็หนีไม่รับผิดชอบอะไรเลยอะมันต้องดัดหลังไส้เข็ดแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องเอาผมเข้าคุกนี่ครับผมไม่ได้ชนใครตายนะครับผมไม่ผิดอะอีกอย่างเนี่ยแค่หุ่นเสียหายนิดหน่อยเองอะผมให้พ่อผมจ่ายค่าเสียหายให้ก็ได้ครับนี่ไงก็เพราะคิดอย่างนี้ไงน้องเคยคิดบ้างไหมถ้าเกิดวันนี้น้องไม่ได้ชนหุ่นแบบนี้แต่เกิดชนตำรวจขึ้นมาจริงๆอ่ะน้องจะชดใช้ยังไงแล้วถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาครอบครัวก็ต้องเดือดร้อนเขามีลูกมีเมียที่ต้องรับผิดชอบมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอ่ะไหนลองตอบมาสิน้องจะชดใช้ยังไงผมไม่รู้ครับแต่วันนี้ผมไม่ผิดอ่ะคุณตำรวจปล่อยผมไม่ได้แล้วครับผมไม่ผิดครับนี่เงียบไปเลยนะมิกเรานี่มีความผิดอยู่แล้วเมาแล้วขับเนี่ยนะไม่ผิดคุณตำรวจคะเราประกันตัวลูกได้ไหมคะได้ครับพ่อครับรีบประกันตัวมิกเร็วครับไม่อยากอยู่ในคุกแล้วครับเอาละครับถ้าจะประกันตัวเนี่ยเชิญทางนู้นครับไปเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจไม่เป็นไรครับแต่ผมจะไม่ประกันตัวครับพ่อครับทำไมพ่อทำแบบนี้อะครับ